กับสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้กับหน้าตาสีสาวๆนะพี่น้องเราสิมาแจ้งข่าวนะพี่น้องข่าวที่แบบว่าไผก็บ่อยากพ้อนะพี่น้องแล้วก็บ่อยากเห็นเนาะแต่ว่าทุกคนก็ต้องพ้อนะพี่น้องแต่ว่าอยู่ที่ว่าสาหรือไวอันนั้นก็เท่าที่เฮาสร้างบุญกุศลมาเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะพี่น้องวันที่7ปี2021เนาะพี่น้องเดือน3ตอนแรกเนาะพี่น้องตอนนี้มื้อเช้านี่เบิดมื้อเนาะพี่น้องเมื่อยเดี๋ยวสิไปเบิ่งบรรยากาศทางในเนาะพี่น้องเป็นข่าวแบบเสาเนาะพี่น้องของครอบครัวสาวหลัดเนาะพี่น้องแล้วก็เบิดตระกูลแหละพี่น้องครอบครัวเบิดพี่น้องทีมงานเนาะนี่แหละเนาะที่ยังมาแจ้งข่าวทุกคนมื้อนี้ก็เพราะว่าพี่น้อง FC ทุกคนเนาะพี่น้องกับเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันกับหลัดเนาะพี่น้องพี่น้องที่ติดตามหลัดเนาะพี่น้องหัวหลัดนับถือทุกคนกับเปรียบเสมือนพ่อแม่พี่น้องเฮาคือครอบครัวเดียวกันเนาะพี่น้องเลยอยากให้ฮู้ฮับฮู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนาะพี่น้องก็หลัดก็สิรายงานค่ะเกือบขึ้นข่าวนะพี่น้องรายงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างในชีวิตของสลัดกับครอบครัวสลัดนะพี่น้องแล้วเบิ่งมานี่ล่ะแล้วอยู่มันจะได้ไม่งอนเศร้าแล้วก็บอกว่าว่ามันวนด้วยว่าขอบคุณทุกคนเด้อที่เป็นห่วงตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วทุกคนกินน้ำโคกและใส่เกือบขาดน้องพี่น้องดื้อเองเนาะเดี๋ยวมีท้องลงไปกระซังสบายดีทุกคนหนังไหลเงินเลยไหลเงินนั่นขาดใส่ใจหลานขาดใส่ใจไปสืบเหมือนวสพรบดมือมันเหยียบบรรยากาศมีแต่ลูกหลานนะพี่น้องเราเดินทางในนะบอกเป็นคนคิดดินเงินเป็นเก็บกับบัญชีว่าแบบหลังจากเลิกงานจนจบงานเนี่ยเงินเท่าไหร่ใส่รายจ่ายพ่อใหญ่บัญชีเราทุกคนอีเมลเห็นในคลิปเนาะพี่น้องปกติเรามาถ่ายคลิปเซนพ่อใหญ่ก็นอนเนาะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นเสียแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นเสียนะบ่ได้อันเป็นโรคหยังเนาะพี่น้องเป็นอันโรคชราของมันผู้เฒ่าแล้วพี่น้องพี่น้องยังบ่ทันมาครบทุกคนพ่อแม่น้องค้ายังอยู่กรุงเทพไปอยู่กรุงเทพมาบ่ทันกับพี่น้องเพราะว่าเอามาช่วงโควิดต้องกักตัวเด้ต้องกักตัวแล้วก็กักตัว14มื้อเนาะผู้อยู่กรุงเทพนะมาบ่ทันแต่ว่าผู้อยู่บ้านเฮาก็มาอยู่ไกลกันมาฮอดผู้อยู่อันไกลดีก็ยังทันมาฮอดก็มีเนาะปกติหลัดมาถ่ายคลิปสิเห็นเฮ็ดเนาะกินเนาะพี่น้องเทวามีพ่อใหญ่เพิ่นนอนอยู่เนาะพี่น้องเจ้าพ่อใหญ่เพิ่นก็เฒ่าแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็เพิ่นว่าหยังก็เพิ่นก็ไปดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เฒ่าแล้วอย่างนึงก็แบบเพิ่นก็เมื่อยมาถึงแล้วเนาะทุกคนก็พักผ่อนเนาะเปล่ายังบ่ค่อยสิปานนั้นพี่น้องเป็นงานที่แบบว่าโศกเศร้าเนาะทุกคนมันใครก็บ่อยากขอดอกพี่น้องแต่ว่าทุกคนก็ต้องขอเนาะแต่ว่าสิซ่าหรือไว้อันนั้นก็แล้วแต่บุญเฮาสร้างมาเนาะทุกคนเปิดเด้อเป็นบรรยากาศในงานพี่น้องเฮ็ดซอยกันเฮ็ดน้ํากินนี่แหละเฮาต้องยกให้ย่าแม่บาทเฮาด้านเงินกระทองที่แบ่งนะครับไปกระทองเฮ็ดยิ่งบาทเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเป็นแบบอย่างทําพาลูกหลานเฮ็ดเคยจะมาไหนตายสามีด้วยซ้ําฮะเป็นภาระของบ้านสามีนะสามีนอกจากสิงามแล้วยังดูอีกนี่คือว่านอกจากอันนี้เค้าเอิ้นว่าแม่สีเรือนผู้บ่าวผู้ใดก็อยากได้คนดูคนมั่นก็เบิ่งไว้ดูแต่ตอนออกกล้องดูสาวแปรกำลังคุมงานมีหน้าที่ของไปของเราถอดฟ้าบ่สาวแปรถอดฟ้าโอ้โหสิปลาตรงไหนเราบกปลาหนะบกเป็นเฮาบกยำได้น้ำมันบกใบตองนะทั้งใบตองทั้งปลาหมุนย่นขิมเมื่อเราบกเขียดใบตองจนบิดบกเป็ดบกโบเป็นเจ้าขันเห็ดคือเจ้าแล้วมาเห็ดโบเป็นเจ้าเห็ดงามเห็นเขาเห็ดงามเครื่องเจ้าแล้วไปเบิ่งในยูทูบไปเห็ดเองแล้วไม่เห็ดโบเป็นมันมุ่นมันแปลเนาะเรียนไปเรียนบ้านแล้วฮุบเอาแล้วไปตอกหมัดเอาคือเก่าปลาน่ะ40โลพี่น้องมันอยู่นำกันหลายคนเนาะพี่น้องบรรยากาศก็เลยแบบที่มีแบบมวลน้อยหนึ่งเนาะถึงมันสิโศกเศร้าแต่ก็อยู่หลายคนหอมหน้าหอมตาเด้เวลามีงานแบบนี้น่ะเขาจะสิมาหลายคนแบบมาอบอุ่นมาอบอุ่นในงานดีบัตรเอื้อนแทนดีเนาะบัตร
เขาเอิ้นว่างานดีการแสดงคือคนแบบคนบ้านเฮาน่ะแบบเขาเจ้าบ่บ่ได้ผิดกันแบบถ้ามีงานแบบนี้ก็สิมาถ้าบ่ได้เฮ็ดหยังก็มานั่งบนไผ่ลิ้นไผ่มีแสหางเสียงนั่งลิ้นไผ่มานั่งไฮโลนทุกคนแบบเฮ็ดให้ถ้าเฮามานั่งซื่อๆก็แบบมันอยากนอนเนาะแต่มันสิมีลิ้นไผ่ลิ้นหยังแบบเด็ดก็ตํารวจบ่จับพังงานลิ้นแบบบ่ได้ก็เป็นอะไรแบบนี้ลิ้นแบบบ่ได้ว่าสิเบิดเงินเบิดคําหลายเนาะทุกคนบางคนก็เบิดเท่าใดแบบแสนนึงแสนนึงบางคนก็บ่200,000เบิดเป็นล้านก็มีเบิดเงินบ่หลายบ่ได้นามาก็มีเพื่อจบงานนึงปวดแขนได้ถือแล้วอันนี้มีแต่เป็นปลาเนาะพี่น้องบ่ได้ค้างง่วนเนาะสิใส่ปลาคนซื้อ40โลเบิด 3,000 บาทแต่ว่ามือคือว่าเอาลงป่าแต่คนมันเอาลงป่าเนี่ยภาษาไทยเสื่อมเอาไปเผาเนาะบ่แม่นภาษาไทยเอิ้นว่าวางเพิ่มสปาร์กิตศพเออมาแล้วเนาะสปาร์กิตศพบ้านเฮาน่ะเอิ้นเอาลงป่ามีขางัวขันยังพอแขกมาหลายคนแต่ว่าส่วนหลายแขกก็สิเป็นพี่น้องแล้วก็ไก่กันแล้วก็พี่น้องของสถาแต่ว่ามื้อนี้ยังมาบ่ครบยังมาบ่ครบผู้อยู่ไกลผู้อยู่กรุงเทพฯน่ะมาบ่ได้มันติดโควิดอันนี้จะเป็นทีมงานเฮาทอดปลาพี่น้องสีเสือนะใส่ในงานศพนะอันทั้งนี้นะเขาจะเอาบ่ได้ถือนําพี่น้องใส่สีใดก็ได้เบิดเนาะบ่ได้จํากัดแต่ที่ใส่จริงๆล่ะก็ใส่สีดําสีขาวนั่นก็ดีกันเนาะสีหยังก็ได้นะขอแต่ว่ามาแล้วสวยงามก็บ่เป็นหยังข้างในอันนั้นสิเป็นบ่อนเฮ็ดกินเกิดยังเกิดอยู่ป่าข้าวเราตายจากมงสภาเราตายเราเป็นมง8นาทีจากนาที7หรือ8ล่ะ100นะ100นะผู้เบิ่ง8:00 น. 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 ใหญ่แล้วถามไผก่อนแป๊ะ 8:00 น. 6:00 น. แค่นั้นมาหมาตุ้ยสาวเฮาหมาตุ้ยตายสุดลังแล้วชีวิตนะแบบเอาไปซักยาเอ้ยเอาไปซักยาแต่ว่าเขาบ่ซักเอามาซักเองมันบ่มีสัตวแพทย์ซัก4เข็มเออ4ตอนแรกก็คิดว่าสิซาวได้เพราะว่ามันแก่งหางดอกแรกเนี่ยมื้อสาวมาแต่ว่าแบบมีตอนเที่ยงมาครับลีนละทุกคนอย่าคิดนี่3มื้อบ่2เนาะ2มื้อ2หรือ3 2มื้อก็ตาย2มื้อตายทุกคนมันเป็นอย่างสิเป็นหน้าแปลกเนาะทุกคนเพราะว่าม้าตุ้ยน่ะ2มื้อนี่ก็ตายพี่น้องมื้อนั้นเห็นกินข้าวปุ้นเห็นพี่น้อง FC บอกว่ากินข้าวปุ้นแล้วตายบ่แม่นพี่น้องมันเป็นมันติดโรคอย่างในลำไส้นะต้องระวังม้าอันนี้แม่ลูกอ่อนท่านเอาแม่ท่านเอาลูกมันน่ะบ่แม่ตายบ่แม่ลูกว่าลูกแม่ลูกอ่อนแม่แรกก้อยบ้าแท้จริงหลัดอยากพาไปหาหมอพี่น้องแต่ว่ามีสัตวแพทย์อยู่บ้านหลัดบ่มีมีแต่ตันคายยาไปตาสงสารหมาอยู่มื้อมันสิตายน่ะมันบ่มีหยังอยู่หมอได้หมอได้แล่นเอาขา2ขาจมรับนั่นเนาะไปลองหาอยู่ใส่ก็บ่เห็นแต่ว่าเฮาเอิ้นชื่อมันน่ะสายตามันน่ะพี่น้องอย่าคือมันแบบมันอยากบอกมันอยากให้เฮาซอยแต่ว่ามันบอกว่าเป็นหลัดไปนั่งลูบหัวมันน่ะพี่น้องลูบหัวมันมาแม่มันน่ะเอาแขนมันน่ะมาเตาะแขนหลัดนี่มาพงสิแขนหลัดนี่แบบอยากให้เฮาซอยลูบมันน่ะเป็นภาพที่โหดหู่แฮงทุกคนมันไปนั่งแม่มันเออก็ลูกมันตายมันไปนั่งเผาบ่อนอีพ่อเราพังไว้คือลูกมันบ่ได้ตายเผาก็ขึ้นบ่ขึ้นน่ะตื่นมามาเห็นยังเห็นมันนั่งบ่ได้นอนได้ลูกตายนั่นคือหอดลูกมันเป็นหอดลูกแฮงลูกผู้เดียวนะแฮงเออลูกผู้เดียวมันแพงลูกบ่ได้ลิลูกมันตายแล้วมันนั่งเผาแบบมันเลียให้เบิดตํามันหาตามหาเลียเลียแล้วมันก็แบบพยายามปลุกมันแต่ละบ่อยากพาบรรยากาศแบบมันโศกเศร้าเลยพี่น้องเฮาน้ําตาสิไหลเห็นแบบมามันหักลูกมันดีเนาะพี่น้องหักยอมรับบ่หักเขาเคยเลี้ยงมาก็เคยเห็นแพงแพงอันนี้แพงอันนี้เนาะแต่ยาสิกินยานะคันลูกมาน่ะบ่กินปลาให้ลูกกินเดี๋ยวบ่มีหมดอันมื้อนั้นน่ะมาตุ้ยโซ่แล้วก็พามาตุ้ยไปหาหมอแล้วมื้อที่2มาน่ะน้องคาวก็นักพี่น้องเอ้ยเข้าห้องหมอแล้วจนหายเจ็บท้องหายไว้อยู่ตอนนั้นตุ่มบ่ห่มซ่อนซานมาน่ะเพิ่นไปกินน้ําอัดลมเพิ่นเจ็บท้องอยู่แล้วเจ็บกระเพาะอยู่แล้วไปกินน้ําอัดลมแล้วว่าที่นี่แล้วมันไหมกระเพาะหายจนหายมาหายจนน็อกบ่เขาหายจนน็อกพี่น้องเจ็บแฮงเจ้าพ่อนี่ก็เป็นเจ้าหลัดก็เป็นเจ้าค้าก็เป็นเจ้าค้ายังอายุยังหน่อยก็เป็นแต่ว่าเจ้าแปรเนี่ยอันนี้บ่ได้เป็นบ่ไปมันหน่อยปวดแต่ตอนนี้ไม่เจ็บอันนี้ปลาบกไว้นะพี่น้องเตรียมใส่ผ้าขาวมืออื่นอันบ้านเฮานะป้าน้องก็สูตรจะเสือกอะยังพอเพิ่นมาสูตรจะเสือกอะข้าววันเช้าเที่ยงแลงค่ะเพิ่นมาสูตรมาเช้าเที่ยงแลงส่วนบักกันมีแต่ผู้เฒ่าเขาเจ้าเล่นไผ่แต่นั่นนี่ก็แต่อย่าพี่น้องกันเบิดเลยเฮาลูกหลานหลายพี่น้องมาบ่ทันระเบิดคันมาเบิดจักสิซ้ําใดกูอยู่กรุงเทพฯก็หลายลูกเราเนาะลูกเราหลายเดี๋ยวสิสัมภาษณ์คลายเครียดเนาะทุกคน
เป็นยังไงเป็นยังไงไผ่ใหม่เคยใหม่นี่เป็นยังไงหลังจากแต่งงานไปนี่มีคือเผากันบ่ห่างเลยเนาะบ่ได้เผานี่ๆๆเสียป๊าไปนึงแม่นบ่จักมื้อแล้วว่าเพิ่นแต่งงานมาจังจัก3มื้อ2 3มื้อนั่นเอิ้นเนาะเออ3มื้อ3มื้อนี่แม่นบ่หาตาเจ้าบ่าวนะคือกับเจ้าสาวนะพี่น้องคืออีหลีเด้จังหวะอายุสัมผัสไปมื้อนั้นแมบๆบ่ได้ผัวเลยตุ้ยเบิ่งแน่สัมผัสมื้อนั้นน่ะโสดมื้อนี้มื้อนั้นน่ะได้ผัวแต่งเลยแต่งเลยมีได้อันนี้ยังมาโสดเจ้ามื้อนี้เอ้าเมมื้อนั้นสัมผัสโต๊ะน่ะแสดงว่าโต๊ะน่ะบ่งามต่อเขาสัมผัสแมบๆมื้อนั้นน่ะว่าโสดมื้อนี้น่ะกินมื้อนั้นน่ะกินดองแหละเฉพาะมื้อนั้นเฉพาะมื้อนั้นบ่อันนี้ว่าตะดิ่นน่ะสาวมาแล้วเรียบงามเลยเจ้ามื้อนี้งามกะงามมันมาเอ้ยขึ้นหน่อยป่ะมันหูแตกมีแต่ลูกหลานพี่น้องลูกหลานหลายแล้วพ่อใหญ่นะลูกหลานนะทั้งเบิด11คนพี่น้องแต่ว่ามา13บ่โอ้ยขอโทษร้อยขอโทษเดี๋ยวขอโทษ13หรือ11ว่า13บ่เออ13คนพ่อใหญ่ลูกหลายเลยทั้งเบิด13คนเลนน่ะยังบ่เลนน่ะก็หลายหลานทั้งก็หลายลูกก็หลายแม่นๆๆนี่แหละพี่น้องเวลามีงานมียามมันก็อบอุ่นนะลูกหลานหลายนะทีมงานเฮาน่ะถอดปลาพี่น้องเฮาซื้อปลานิลมาละปลาหนัวหัวมันน่ะถอดกับต้มแต่ว่าเนื้อมันน่ะเฮาก่อยเอาอย่านําละอย่าต้องหยาดบ่เฮ็ดอันนั้นไปหาถอดเก็บดีเออเฮาบีบขวดมันน่ะค่ะจังให้มันออกแข็งบีบกลางๆมันปังออกมันบีบใส่100ก็ได้เออนั่นแหละใครว่าแซ่บมาตะเวนสิตกดินแล้วทุกคนตอนน้องขาวน่ะมื้อนั้นเฮาไปนอนโรงหมอล่ะเบิดกันบ่ได้หลายแล้วพี่น้อง200น้องค้านะไห้กะกากบอกก็ว่าเป็นไห้กะกากต้องไห้แบบมันเจ็บแฮงน้องค้าเนาะเจ็บน่ะแดค่ะเจ็บกันพอตายก็ตายมันตีขึ้นแน่นขึ้นน่ะเยอะพี่แน่นขึ้นพี่มันเจ็บข้างเลยนั่งแล้วนั่นนี่นะเจ็บข้างเลยมันเจ็บตอนกลางคืนมันเจ็บข้างนี้มื้ออื่นเช้ามาแล้วมันเจ็บข้างนี้ข้างคั่วมันใส่ติ่งบ่ข้างแก้เจ็บข้างกลางมันเจ็บน่ะตอนน้ำอิดน่ะกำลังกินลูกไปนอกน่ะล้มบุบล้มบุบแฮงล้มแล้วลูกได้อยู่เพิ่มเติมผมได้มีใครเห็นลมผู้เดียวถ้าแม่นว่านอกก็นอกเลยนะคะบ่บอกผู้ใดเด้อเฮาน่ะออนเฟซเยอะเพิ่นบ่ได้แซ่บบอกเฮาส่งประมาณ 4:00 นแล้วพี่น้องส่งประมาณ 4:00 นพาไปนอนห้องหมอนะตื่นมื้อเช้ามา 7:00 นเช้าก็ได้ออกให้แน่ดิเพราะว่าพ่อหมู่ได้ไปหลายคนนะพี่น้องหลายคนแล้วมันนั่นถึงว่ามันสิเมื่อยเนี่ยก็แต่ว่าได้กำลังใจจากเอื้อยอ้ายบ่ก็สักกะซอแปแล้วก็หลับกันซอมีพากันเว้าให้เพิ่นฮั่วก็ฮั่วนําคนไข้ก็ฮั่วหายโรงพยาบาลเขาจนสิไหลมาบรรยากาศนะพี่น้องตะเวนสิตกดินแต่คนบ่หลายปานใดมันเหมือนจะฮ้อนเฮาเพิ่นกําลังฮู้200มีแต่ผู้มาแต่เช้านะพี่น้องพ่อใหญ่เพิ่นเสียนะใครแต่ว่าเพิ่นเสียยามกลางเวรนะพี่น้องกลางเวรมันก็เลยสะดวกสบายกว่ากลางคืนเนาะกลางคืนน่ะเพราะว่าเฮาบ้านเมืองเฮาคนทางบ่สะดวกปานใดยังก็เออเอาปีหนีจะไปดังเกาะเอาปีหนีเป็นยังแม่ยุ่งโบเวนดูจีนมาดักจักหวานจักวันแลน้ำลังเขาว่าจักไปเสร็จใหม่เจ้าแปรหนาหวานถ้าบรรยากาศก็เงียบจักน้อยบัดเจ้าแปรพัดอารมณ์ดีเราไปกดเงียบอันเงียบต้องใช้ปลาถอดวานมาไปกดมือดีเป็นปลานิลถอดนะในงานบ้านเฮาส่วนมากสิซื้อปลานิลมาไปเนาะมาเฮ็ดกินงานดองงานอีหยังก็ใช่มันง่ายเฮ็ดน่ะได้แบบสมมุติว่าเฮาแป้นบุญบังไพ่กับผู้สาวแหละมีผู้สาวมาขอถ่ายรูปแล้วเขากอดแขนแล้วผู้สาวงอกเฮ้ยบ่แม่นงอกผู้สาวเขาเครียดสาวเขางอนเออผู้สาวเขางอนบ่ปากน้ำตาลตะพองมาแต่บุญแล้วเบิ่งได้เก็บเลยทุกคนอันนี้ก็ห้าไม่บ่แม่นแป้อันแป้ถ้าแบบว่าเหตุการณ์แบบนี้นะมันอยู่ที่ตัวเฮาเองเนาะถ้าเฮาตัวเฮาบ่เจ้าสู้ผู้สาวเฮาก็สิบ่งอนเฮาสิบ่หน่อยใจถ้าตัวเฮาแบบนิ่งนะแต่ถ้าเฮาเป็นคนเจ้าสู้แบบฮ้อนบ่นิ่งนะน้อย1ผู้สาวเฮาก็สิเข้าใจผิดลดใช่ว่าให้เบาต้นหยังว่าละเจ้าสู้อยู่เฮาจะสู้ได้ไสเฮาบ่ได้จะสู้บ่จะสู้ใจเดียวบ่ต้นใจเดียวผู้สาวโทรมาน่ะแล้วโทรมาอีกแล้วผู้หนึ่งเพิ่นว่าบ่ต้นโทรอีกแล้วโทรมาอีกแล้วจักสิฮับเนาะได้เพิ่นว่าขายกันขายน้องขายนุ่งที่จะก้มจริงด้วยไหมจริงคนนะเดี๋ยวเราจะมาตัดคลิปเนาะพี่น้อง
ถ้าค่ำแล้วมันสิบ่ได้ตัดเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือฝนสิตกเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันก็บ่ได้มีเวียกหยังหลายเนาะพี่น้องเพิ่นใหญ่ล่ะเพิ่นปีนี้ล่ะเพิ่นโซ่เนาะตั้งแต่ส่วงย่ำดำหน้าพี่น้องเพิ่นใหญ่เพิ่นแบบว่าบ่อันบ่สุขภาพบ่ค่อยดีตั้งแต่ส่วงย่ำดำหน้าแล้วก็ไล่มาไล่มาไล่มาจนฮอดนี่ยอดย่ำเดือน3เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็แต่ก่อนน่ะเพิ่นเจ็บแขนซื่อๆแต่ว่าพอไล่มาไล่มาแล้วเพิ่นก็แบบโรคซาร่านั่นแหละน้องพี่น้องผู้เฒ่าแล้วเนาะเพิ่นก็แบบว่าเพิ่นก็เมื่อยมาเฮิงแล้วเนาะพี่น้องก็เพิ่นพักผ่อนเนาะพี่น้องวันอาทิตย์มื้อวันจันทร์ก็ยังบ่ได้เอาอันลงป่าเนาะวันจันทร์ก็บ่ได้ลงป่ามันพลาดเนาะพี่น้องเพราะว่าบาดลัดนะเขาเจ้าถือได้วันสิมีวันแข็งวันที่เขาเจ้าโป่งศพนะโป่งศพก็สันวันที่เขาเจ้าเอาพี่ลงป่าบาดลัดเอาพี่ลงป่าเนาะมื้อที่เขาเจ้าเอาพี่ลงป่านั้นเป็นมื้อวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์น้องทุกคนมีอยู่3มื้อนี่แหละค่ะเป็นมื้ออื่นมื้ออันที่เราบ่ได้รายมานะครับบ่อันบ่เอาลงเนาะพี่น้องเขาจะถือว่าเป็นวันอ่อนแต่ว่าวันนี้ก็เถิดเนาะวันแข็งก็น่าสิเป็นวันอังคารพุ่นแล้วพี่น้องหลายอย่างก็เฒ่าใหญ่ก็แบบเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่เบิดในบ้านนะพี่น้องเชื่อบ่ว่าตั้งแต่อันบ้านนี้ต่างบ้านนี้น่ะเป็นเพิ่นเป็นผู้มาต่างบ้านนี้นะพี่น้องผู้ใหญ่ก็เพิ่นเป็นผู้มาต่างบ้านอันนี้บ้านนาอุดมใจนะเพิ่นมาอยู่ก็มีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนอยู่แต่ว่าผู้มากำกันกับบางคนกับเพิ่นก็เสียก่อนแล้วแต่พ่อใหญ่รัดในเพิ่นอายุยืนดีเพิ่นเสียกำลังหมู่นะพี่น้องแต่ผู้มาต่างบ้านก่อนหมู่นะคะมีหลายคนอยู่นะพี่น้องเนาะจังว่าเพิ่นมาตั้งแต่บาดนี้ยังเป็นแบบป่าเป็นอีหยังอยู่นะมาอยู่ก่อนหมู่แล้วเพิ่นก็เป็นผู้เฒ่าแก่นั่นเนาะลูกหลานก็นับถือคือว่าผู้เฒ่าทิศซ้านแม่นผู้ใดก็ฮู้ทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ล่ะค่ะขอจบไว้เพียงเท่านี้กันเนาะพี่น้องค่ะแล้วเราจะเอาคลิปลงเนาะก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะติดตามมาเนาะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย